เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาไปตู้ยักษ์ใหญ่ของวงการอินเทอร์เน็ตจีนสำนักเศรษฐกิจและสารสนเทศนครอู่ฮั่นเมืองเอกของมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนเปิดเผยว่าแท็กซี่ไร้คนขับเต็มรูปแบบที่ดำเนินการโดย Apollo Go แพลตฟอร์มบริการเรียกรถยนต์โดยสารขับเคลื่อนอัตโนมัติของบริษัทออกวิ่งให้บริการในนครอู่ฮั่นเกินกว่า100คันแล้วค่ะปัจจุบันอู่ฮั่นมีถนนทดสอบอัจฉริยะและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความยาวมากกว่า750กิโลเมตรสำหรับรองรับการดำเนินการเชิงพาณิชย์ของยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติทั้งนี้บริการแท็กซี่ไร้คนขับหรือที่เรียกว่าโรโบแท็กซี่ในอู่ฮั่นสามารถที่จะเข้าถึงประชากรได้เกือบ 1.5 ล้านคนและยังมีขอบเขตการวิ่งสัญจรอีกราว530ตารางกิโลเมตรอีกด้วยค่ะ